ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอัพพัชรพันธ์ประจวบลาภผมโบกัสธีรทันกระจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระรายการของเรานี้นะครับก็อย่างที่หลายคนที่ติดตามกันมาและยังต่อเนื่องใช่ก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่ารายการเราเป็นรายการที่นำเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาพูดถึงโดยเฉพาะในกลุ่มกับน้องๆเยาวชนอะไรเงี้ยเนาะน้องๆเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงต่างๆซึ่งในวันนี้ก็จะมาพูดถึงสิทธิมนุษยชนเหมือนกันแต่กับกลุ่มคนกลุ่มนึงที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศLGBT จริงๆจะบอกว่า LGBT หรือว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก็เป็นมนุษย์ทั่วไปนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปกติสามัญด้วยนะที่แต่ละคนก็จะมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ไม่ควรที่จะถูกละเมิดรวมไปถึง LGBT ด้วยก็จะต้องไม่ถูกละเมิดหรือเลือกปฏิบัติในการทำงานในการประกอบอาชีพต่างๆนานานั่นเองนะครับแต่อยากรู้ไหมว่า LGBT คืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวย่อมันเป็นตัวย่อมันเป็นตัวย่อ LGBT นะครับไม่ได้มีแค่นี้ยังมี QA+ อีกนะเรามาดูความหมายกันดีกว่า okay, ครับ L เนี่ยนะครับก็ย่อมาจากเลสเบี้ยนนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นผู้หญิงหรือเพศหญิงนะครับที่มีความสนใจหรือว่ามีความรักในเพศหญิงด้วยกันเองนะครับกว่า G นะครับก็คือ Gay นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ชายที่มีความชื่นชอบแล้วก็หลงใหลในผู้ชายด้วยกันเองนะครับผมแล้วก็ B นะครับก็คือ Bisexual นะก็คือชอบได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายชอบผู้หญิงผู้หญิงชอบผู้ชายหรือผู้หญิงชอบผู้หญิงด้วยกันผู้ชายชอบผู้ชายด้วยกันนะครับทีย่อมาจากทางเจนเดอร์อันนี้คือกลุ่มคนที่มีการผ่าตัดแปลงเพศแล้วนะครับผมคิวนะครับก็คือ queer นะครับก็คือมียังอยู่ในระหว่างการตั้งคำถามกับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพศอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพี่มีคำว่า LGBTQ+ plus ก็คืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ยังไม่มีการนิยามเรื่องของเพศเข้ามาด้วยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะว่าคนกลุ่มนี้ก็ได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้นใช่ไหมแต่ทีนี้อยากลงลึกไปนิดนึงว่าแล้วทางฝั่งภาครัฐเนี่ยคือมีกฎหมายที่จะแบบว่าสนับสนุนให้กับคนกลุ่มนี้ไหมอะแยกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือกฎหมายที่มีบังคับใช้อยู่แล้วกับตอนนี้ที่มีกำลังร่างกฎหมายต้องว่าจะเป็นพรบคู่ชีวิตพรบสมรสเท่าเทียมอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยอย่างแรกก่อนก็คือของที่มีบังคับใช้อยู่แล้วนะครับก็คือพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพุทธศักราช2558นะครับผมซึ่งพระราชบัญญัติตัวนี้ก็มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนทุกเพศทุกวัยไม่ได้โฟกัสเฉพาะเรื่องของ LGBT อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ถูกเลือกปฏิบัติทางเพศนะครับก็สามารถที่จะไปร้องเรียนกับคณะกรรมการหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องนี้ได้แล้วทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของพรบที่กำลังร่างอยู่ ก็คือพรบคู่ชีวิตกับสมรสเท่าเทียมนะครับอันนี้คือมันยังไงใจความสำคัญของทั้งสองพระราชบัญญัติหรือว่า2กฎหมายฉบับนี้นะครับก็มีการที่จะส่งเสริมเรื่องของการสมรสร่วมกันเนาะให้สิทธิ์ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนร่วมกันได้รวมไปถึงให้โอกาสให้สิทธิ์ในการที่จะรับบุตรบุญธรรมด้วยนะรวมไปถึงถ้าเกิดแฟนของเราหรือว่าคู่รักของเราเสียชีวิตถ้าเป็นสามีภรรยาเนี่ยตามกฎหมายผู้หญิงผู้ชายเนี่ยตอนเนี้ยสามารถที่จะเรื่องของรับโอนมรดกกันได้แต่ถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงล่ะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นพรบเหล่านี้ก็จะมีส่วนเข้ามาแก้ไขแล้วก็ปิดจุดอ่อนที่เกิดขึ้นนั่นเองครับก็อย่างที่อัพบอกไปเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับสำหรับคนที่กำลังผลักดันเรื่องของพรบทั้ง2อย่างอยู่นั่นเองนะครับผมแต่วันนี้นะครับเวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วเนาะวันนี้กลับมาพบกับพวกเรานะครับแล้วก็รายการไร้สาระได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์เวลา 9:25 น.ทางช่อง 9M Court HD นะครับผมแล้วก็สามารถติดตามย้อนหลังนะครับผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้ด้วยครับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ